ี่ยวเนื่องกับแวดวงการศึกษานะคะผู้ที่เดือดร้อนเป็นนักศึกษา8คนค่ะไปฝึกงานต่างประเทศคุณอลินคุณผู้ชมไปที่เกาหลีใต้นะคะปรากฏว่าต้องมาขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยในเกาหลีให้ช่วยพากลับไทยหน่อยเพราะว่าถูกเจ้าของธุรกิจที่น้องๆไปฝึกงานด้วยหลอกใช้แรงงานอย่างหนักน้องบอกเหมือนกับเป็นทาสเลยคุณอลินถูกใช้แรงงานเหมือนกับแรงงานทาสนะคะก็ทนไม่ไหวค่ะล่าสุดนะคะหลายหน่วยงานก็ร่วมกันเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหานี้นะคะโดยที่วันนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม.รวมถึงแรงงานจังหวัดเจ้าหน้าที่ทหารเขาก็ไปร่วมหารือกันหลังจากที่ได้เรียกเด็กๆทั้ง8คนนะคะมาสอบถามข้อมูลก่อนที่จะได้มีการกันตัวเด็กเอาไว้เป็นพยานแล้วก็ผู้เสียหายด้วยจากการประชุมของทุกฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันค่ะบอกว่าสิ่งที่เด็กทั้งหมดนี้พบเจออาจจะเข้าข่ายกฎหมายการค้ามนุษย์ด้วยซึ่งกฎหมายตัวนี้นะคะเขาระบุว่าผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งดังใดว่าด้วยเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายพามาจากหรือจัดส่งไปยังที่ใดหน่วงเหนี่ยวกักขังใช้อำนาจโดยมิชอบใช้อำนาจครอบงำบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกายจิตใจการศึกษาหรือทางอื่นใดโดยมิชอบผู้นั้นกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ค่ะค่ะน้องๆบอกว่าที่ไปนะคะสภาพคือเป็นแบบนี้เลยต้องไปขนโลหะบางคนต้องไปทำงานฟาร์มทำงานเกินกว่า10ชั่วโมงเบื้องต้นหลังจากที่มีการเรียกเด็กทั้ง8คนมาสอบถามข้อมูลแล้วทางผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายค่ะก็จะนำน้องนักศึกษาไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อให้ดำเนินคดีค้ามนุษย์กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับนักศึกษาทั้ง8คนนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แยกน้องผู้หญิง3คนให้ไปอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงรายส่วนเด็กผู้ชาย5คนก็จะให้ไปพักอยู่ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากนี้จะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลน้องๆตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินคดีด้วยถึงแม้จะกลับไปที่ภูมิลำเนาของตัวเองหรือบางคนจะไปเรียนหนังสือแล้วก็ตามเพราะว่าต้องปรับสภาพจิตใจกันใหม่นะคะในช่วงที่ประชุมกันนะคะก็พบว่าตัวของนายเจริญเชื้อเมืองพานเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรผู้ดูแลโครงการนี้เขาบอกว่าขณะนี้ตัวเขาเองเนี่ยจริงๆคือถูกย้ายไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่จังหวัดตากนะคะ มาพร้อมกับอาจารย์จำนวนหนึ่งก็ไปรอฟังผลค่ะเขาก็ยังคงยืนยันนะคะว่าโครงการนี้เป็นความประสงค์ที่จะให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการฝึกงานตามสายงานที่ประเทศเกาหลีใต้เพราะว่ายังไงเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะคือไปฟรีนะคะทั้งค่าเดินทางทั้งค่าเลี้ยงดูตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานก็คือเขาออกให้หมดค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์ต่อสายตรงมาถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะคะเพื่อที่จะสอบถามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยเพราะนายกรัฐมนตรีนะคะต้องการทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีรายงานว่าทางฝั่งปคม.เนี่ยเขาจะไปแจ้งข้อหากับทางมูลนิธินิติบุคคลโอไลฟ์ของเกาหลีใต้ด้วยนะคุณอลินเพราะว่ามูลนิธินี้เนี่ยเป็นคนพาน้องๆทั้ง8คนไปฝึกงานเดี๋ยวแจ้งข้อหานะคะแล้วก็มาดูมาสืบสวนว่าทางฝั่งไทยนี่มีใครเกี่ยวข้องบ้างก็ต้องจัดการค่ะให้เป็นคดีอุทาหรณ์นะคะ